ลูกค้าชาวไทยงงหลังจับจอง Toyota Hilux GR Sport แต่กลับไม่ตรงปกพบอุปกรณ์ตกแต่งหายไปในเวอร์ชันขายจริงนั่นคือในส่วนสปอร์ตบาร์กระบะท้ายทำให้เป็นที่ถกเถียงในกลุ่มผู้ใช้รุ่นดังกล่าวล่าสุดพบประกาศรีคอร์เรียกคืน Revo GR Sport ในประเทศเพื่อนบ้านหลังพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสปอร์ตบาร์ดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับเมืองไทยที่ในรุ่นขายจริงไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งนี้มาให้โดยรายละเอียดจะมีดังนี้ครับสำหรับ Revo GR Sport นอกจากตัวรถจะมีการอัปเกรดใหม่หลายจุดแล้วยังเพิ่มความโดดเด่นและแตกต่างด้วยการดีไซน์สปอร์ตบาร์ทรงใหม่มีส่วนช่วยในการลดกระแสลมภายในกระบะได้และยังสร้างความแปลกตาบนท้องถนนได้อีกด้วยโดยตอนเปิดตัวจะมีอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสเปคมาตรฐานแต่ในการส่งมอบจริงหลายคนพบว่าสปอร์ตบาร์ดังกล่าวหายไปทางด้านศูนย์บริการได้แจ้งลูกค้าหลายท่านว่าโตโยต้าตรวจพบปัญหาในการติดตั้งที่อาจทำให้ความแข็งแรงไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงสั่งถอดสปอร์ตบาร์ออกในรุ่นขายจริงทำให้ลูกค้าหลายคนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะถือว่าเป็นอีกซิกเนเจอร์ของกระบะเวอร์ชันนี้นั่นเองสอดคล้องกับ Toyota Motor Philippines เป็นตลาดที่มีการจำหน่าย Hilux GR Sport ก่อนเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นอีกแห่งที่มีการติดตั้งสปอร์ตบาร์ดังกล่าวเช่นกันล่าสุดได้มีการเรียกคืนเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้หลังอุปกรณ์จับยึดอาจชำรุดเสียหายแตกร้าวในกรณีร้ายแรงอาจทำให้สปอร์ตบาร์หลุดออกจากตัวรถได้เสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถรายอื่นและต่อคนเดินถนนได้อีกด้วยเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์จะได้จดหมายอย่างเป็นทางการจากโตโยต้าในการนำรถเข้ารับการแก้ไขกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์สปอร์ตบาร์ดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่มีชิ้นส่วนทดแทนนะครับทำให้ตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องถอดสปอร์ตบาร์ออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายในการใช้รถและเมื่อชิ้นส่วนใหม่ได้รับการแก้ไขแล้วจะติดต่อลูกค้าให้นำรถเข้ามาติดตั้งสปอร์ตบาร์ใหม่ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งรถที่อยู่ในข่ายของตลาดฟิลิปปินส์มีจำนวนประมาณ 3,240 คันซึ่งจากแนวทางการแก้ไขของ Toyota ฟิลิปปินส์พบว่าเป็นแนวทางเดียวกับเมืองไทยเลยนะครับคือการถอดสปอร์ตบาร์ออกในรุ่นจำหน่ายจริงซึ่งหลายท่านแจ้งว่าหากลูกค้าชาวไทยรับรถในตอนนี้ที่ไม่มีชุดแต่งดังกล่าวToyota จะหักค่าตัวลงจากราคาเต็มเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตหาก Toyota ปรับปรุงชิ้นส่วนในการยึดสปอร์ตบาร์ก็จะถูกติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานเช่นเดิม